วันนี้นะคะเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกค่ะแต่หลายท่านเคยบริจาคโลหิตสักครั้งหนึ่งในชีวิตหรือยังพี่ถนอมเคยไหมคะยังไม่เคยให้ทำอย่างอื่นเถอะครับเอาเข็มไปจิ้มคนอื่นเป็นคนกลัวเข็มไม่ค่อยไปหาคุณหมอก็ไม่เชิงกลัวเข็มนะแต่ว่าก็ไม่เอาดีค่ะคนเราทำอะไรได้หลายอย่างเนาะเราทำประโยชน์เรื่องการบริจาคโลหิตยังไม่เคยได้แต่เคยประกาศให้คนอื่นไปบริจาคใช่ปีนี้ก็เชิญชวนนะคะใครที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตนะคะเชิญชวนไปได้จริงๆแล้วไปได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะแต่ว่าเนื่องจากการรณรงค์เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกเนี่ยเขาจะรณรงค์วันที่12-16มิถุนายนนะคะ12-16มิถุนายนนี้ไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนะคะจะมีการมอบเสื้อผู้บริจาคโลหิตโลก2566เป็นที่ระลึกด้วยเดี๋ยวเราให้ทีมงานขึ้นนะคะเป็นเมื่อกี้ส่งไปเป็นอินโฟค่ะแล้วก็จะเห็นว่าเสื้อเนี่ยเป็นแบบเสื้อเป็นแบบไหนที่เขาจะแจกให้น่ารักทีเดียวนะคะคือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ไปบริจาคโลหิตนั้นได้มีของที่ระลึกกลับบ้านติดไม้ติดมือไปนะคะเพื่อช่วยต่อชีวิตเพื่อนร่วมโลกของเรานะคะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเยอะๆเนี่ยแบบเป็นกรณีที่เป็นเคสใหญ่ๆบางทีเลือดไม่พอในการใช้คลังเลือดสำรองของประเทศไทยนั้นนะคะก็บางครั้งมันก็ขาดแคลนด้วยดังนั้นไปร่วมกันบริจาคโลหิตนะคะหรือให้กับคนที่เขาเจ็บป่วยที่ต้องผ่าตัดฉุกเฉินใช่ค่ะพี่ถนอมนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะการบริจาคทานการให้ทานการให้ทรัพย์สินการให้ชีวิตเลือดเนื้อร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยเหมือนกันใช่แคมเปญในปีนี้นะคะใช้ชื่อว่า Give Blood Give Plasma Share Life Share Often ให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำก็คือให้เป็นประจำนะคะคนทุกๆ3เดือนเขาจนกระทั่งเขาได้รับเข็มนะใช่เป็นชั้นๆเป็นชั้นๆน่ะนะสมนาคุณชั้นที่1ที่เป็นผู้ที่บริจาคอยู่เป็นประจำนะครับค่ะเอ๊ก็อยากให้นะคะแต่เผอิญว่าโลหิตจางนะคะครับก็ไม่สามารถที่จะให้ได้ใครที่มีโอกาสไปนะคะไปมอบโลหิตของเราให้กับเพื่อนมนุษย์ค่ะ